ดีใจมากว่าหน้าเล็กไปฉีด2เดือนครั้งโอ้2เดือนครั้งโอเคหายไปปีนึงปุ๊บแล้วก็ถึงเวลาละน่าจะต้องไปละไปถึงปุ๊บฉีดแต่ไปที่อื่นนะคะไปถึงปุ๊บฉีดปรากฏว่าฉีดไม่ลงแล้ว มันเกิดอาการดื้อโบท็อกดื้อโบท็อกอาจจะด้วยว่าตอนนั้นเราฉีดเยอะด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาผสมผสานอะไรลงไปในนั้นหรือเปล่าให้เราฉีดเพราะเขาบอกว่าไปฉีดก็แล้วก็โฮยเฮลาโลตามเขาไปอะไรเงี้ยมันก็เลยดื้อโบท็อกตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้คือสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วยังไม่ค่อยฮิตนะ10กว่าปีที่แล้วใช่พี่หอยตอนนั้นยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่10กว่าปีที่แล้วอะทำงานเราก็อยู่ในแวดวงนี้แหละแล้วเราก็ไปรู้จักน้องคนหนึ่งที่เขาทำอยู่ในนิตยสารหนึ่งเหมือนว่าเขารู้จักเราเขาบอกว่าพี่สาวไปกับน้องสิเนี่ยนางแบบที่เนี่ยเขาไปที่นี่กันเต็มเลยนะนี่เลยถามว่าไปทำอะไรนางก็บอกว่าไปฉีดโบท็อกแล้ววิโบท็อกเลยเหรอมันใหม่ๆเลยมันใหม่ๆเลยตอนนั้นเราไม่เคยฉีดเลยแล้วแบบว่าทรงหน้าเรามันกว้างด้วยไงตอนนั้นน่ะเราก็เลยคิดว่าจะได้หน้าเล็กๆจะได้หน้าเล็กๆแล้วก็บอกอ๋อหล่ออะไรเงี้ยแต่ว่าในใจเราก็นึกว่าเฮ้ยมันจะดีหรอเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ได้ยินข่าวมาว่าสมมติว่ามันไม่ถูกกฎหมายมันมีอะไรที่แบบว่าเขาเป็นการฉีดกันเองโดยที่เขาเรียกว่าหมอกระเป๋าแบบนี้แล้วก็เลยโอเคไปลองก็ได้ถ้างั้นไปลองก็ได้เราก็ว่าเรามีวุฒิภาวะพอที่เราจะรู้สึกว่ามันคือหมอกระเป๋าเปล่าปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บมันคือเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์มันคือเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็เราก็ขึ้นไปที่ชั้น2ปรากฏว่าคนที่เขาทำให้อ่ะไม่ใช่หมอด้วยไม่ใช่หมอด้วยปรากฏว่าคือไม่ได้แต่งชุดยูนิฟอร์มไม่มีก็เหมือนเป็นห้องปกติเลยแล้วก็มีโซฟาแบบเนี้ยแล้วก็ให้มีโซฟานั่งแล้วก็พอเข้าไปเสร็จก็มีคนนั่งๆๆๆรออยู่อย่างงี้เขาไม่ใช่หมอด้วยแต่ว่าเป็นพยาบาลที่มีสามีเป็นหมอเขาว่าอย่างงี้นะเขาว่าอย่างงี้นะมีสามีเป็นหมอแล้วก็โอเคเราก็เชื่อก็ได้ปรากฏว่าเราก็เลยฉีดไปตอนนั้นน่ะคือฉีดแล้วหน้าเล็กเลยฉีดตรงไหนฉีดตรงกรามตอนนั้นน่ะใช่ฉีดตรงกรามให้หน้าเล็กปรากฏว่าหน้าเราก็เล็กลงแล้วอุ๊ยดีใจเกิดมาไม่เคยหน้าเล็กเลยไม่รู้เรื่องมันเล็กตรงนั้นเลยเหรอมันเล็กมันเรียวเรียวขึ้นคือตรงเนี้ยมันจะมีบริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อมันทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตกล้ามเนื้อพอมันไม่ได้ใช้มันจะฟีบลงก็จะเล็กกล้ามเนื้อทุกส่วนที่ไม่ได้ใช้เป็นอัมพาตแล้วก็ฟีบลงหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อมีหน้าเหรอตอนนี้ฉีดเป็นยังไงคะก็ฉีดกระปิบกระปล่อยมากก็ฉีดใช่ไหมฉีดแล้วก็คือหน้าเล็กแล้วก็เฮ้ยดีใจว่าแบบว่าเฮ้ยหน้ามันเล็กลงเกิดมาคนมันหน้าใหญ่มาตลอดชีวิตอะแล้วก็ตอนนั้นน่ะคือไว้ผมยาวใช่ปะที่เป็นกระเทยแรกๆปรากฏว่าตัดผมสั้นเลยแม่คนที่เห็นตัดผมสั้นโทหน้าเลยเพราะมั่นใจหน้าเล็กตอนนั้นน่ะที่ตัดผมสั้นน่ะเหตุเพราะนี่แหละไปฉีดโบท็อกแล้วมันหน้าเล็กแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆโบท็อกที่เขาแนะนำกันก็คือว่าฉีดห่างกันประมาณ 6-7 เดือนหรือว่าประมาณปีนึงเลยแหละฉีดให้หายปีนึงเลยแหละตอนนั้นดีใจมากว่าหน้าเล็กไปฉีด2เดือนครั้งโอ้2เดือนครั้งรู้จัก7เดือนใช่2เดือนครั้งเพราะว่ามันไม่รีบไปจนเมื่อเหลือแต่เหลี่ยมเป็นไม้บรรทัดได้แค่กล้ามเนื้อของแค่นั้นใช่2เดือนครั้งก็อ๋อโอเคโลดสิแบบนี้เราก็ไปฉีดเลย2เดือนครั้งพอฉีดเสร็จปุ๊บตอนนั้นฉีดประมาณปีนึงปุ๊บแล้วก็หยุดแล้วพอได้เริ่มมาทำรายการท่องเที่ยวนี่แหละก็ไม่มีเวลาไปแล้วไม่ได้ไปละแล้วก็โอเคหายไปปีนึงปุ๊บแล้วก็ถึงเวลาละน่าจะต้องไปละไปถึงปุ๊บฉีดแต่ไปที่อื่นนะคะไปถึงปุ๊บฉีดปรากฏว่าฉีดไม่ลงแล้ว มันเกิดอาการดื้อโบท็อกดื้อโบท็อกอาจจะด้วยว่าตอนนั้นเราฉีดเยอะด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาผสมผสานอะไรลงไปในนั้นหรือเปล่าให้เราฉีดเพราะเขาบอกว่าไปฉีดก็แล้วก็โฮยเฮลาโลตามเขาไปอะไรเงี้ยมันก็เลยดื้อโบท็อกตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไทป์อะไรที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนะมันก็จะฉีดแล้วไม่ลงแล้วหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีโบท็อกไทป์ใหม่ขึ้นมาฉีดมันถึงจะลงไอเราใช่ป่ะตอนนั้นที่เราไปฉีดเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่ได้อะไรหรอกคือแบบที่เนี้ยไม่ใช่หมอกระเป๋าแน่นอนดูน่าเชื่อถือมันดรอบห้องเขาแล้วอ่ะมันไม่มีกระเป๋าเลยจับใบเดียววางใส่ถาดเลยโอ้ยก็รักเชื่อนะหมอกับไม่เกี่ยวกับกระเป๋าในใจคือในใจคิดว่าเย่หมอกระเป๋าเนี่ยคือต้องมันจะต้องมีกระเป๋าใส่ของมีกระเป๋าเดินทางมีกระเป๋าตะพกอะไรเงี้ยเหรอต้องเอายาเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วก็เดินเนี่ยถือกระเป๋ามาแล้วก็ฉีดให้เราเนี่ยเหมือนพนักงานขายยาคูเนี่ยถือว่าอันนั้นก็คือหมอกระเป๋าเนี่ยเขามีเป็นที่เป็นทางเป็นสัดเป็นส่วนนะเขามีห้องเลยนะเขามีให้นอนให้อะไรแบบนี้นะก็เนี่ยเขาเชื่อถือได้เขาว่าไม่ใช่หมอกระเป๋าเพราะว่าเขาไม่มีกระเป๋าไม่ได้หมอกระเป๋าคือไม่ใช่หมอแล้วมาฉีดมาฉีดข้างนอกเขาเรียกหมอกระเป๋าโอ้แบบนั้น